เรื่องอะไรที่ต้องมาด่ามาโทษประเทศไทยว่ามีคนชั่วร้ายเต็มบ้านเต็มเมืองอันเขาให้มันรู้เรื่องก่อนได้ไหมอ่ะทั้งที่คนมาทำชั่วร้ายที่ประเทศไทยมาจากประเทศพวกคนนั้นเองพอเขาออกมาปุ๊บชาวเน็ตฝั่งนู้นเขาก็ด่าไทยบนโซเชียลยับเลยบ่นไทยนี่ก็ไม่ดีนั่นก็ไม่ดีจะให้หลาพูดนะเวลาคนจีนไปเที่ยวต่างประเทศคนที่ต้องระมัดระวังคนบ้านเดียวกันหรือเปล่าคะกระแสต่างชาติรักเมืองไทยต้องบอกว่ามีมาให้เห็นกันอยู่เรื่อยๆนะคะและถ้าใครที่ได้ติดตามกันมาตลอดก็จะรู้จักเธอคนนี้ดีค่ะเลอีหลาสาวจีนที่เธอมักออกมาปกป้องประเทศไทยนะคะก่อนหน้านี้เธอก็ออกมาบอกเพื่อนๆชาวต่างชาติว่าอย่ามาเที่ยวประเทศไทยเพราะกลัวว่าจะหาทางกลับบ้านไม่เจอล่าสุดค่ะเธอออกมาปกป้องประเทศไทยและก็คนไทยอีกครั้งนะคะโดยมีการฟาดคนชาติเดียวกันด้วยจะทัดใจคนไทยขนาดไหนนั้นไปดูกันค่ะเรียกได้ว่าเป็นชาวต่างชาติที่คลั่งรักเมืองไทยแบบสุดๆสำหรับเลอีหลาสาวจีนที่ก่อนหน้านี้ได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่ไทยมาเรียนหนังสือที่ไทยซึ่งเธอมีความสุขมากที่ได้มาอยู่เมืองไทยจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้เธอได้อัดคลิปร้องไห้โฮเพราะเธอต้องกลับไปที่ประเทศจีนซึ่งตอนนี้เธอกลับมาเมืองไทยแล้วเธอบอกตรงๆว่ากลัวติดตม.มากเธอยังบอกว่าเพราะคนบ้านเกิดของเธอทำเรื่องแย่ๆไว้ซึ่งอีหล่ายังได้อัดคลิประบายความในใจโดยมีชาวไทยเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจเธอกันเยอะมากโดยอีหล่าได้อัดคลิปเผยบางช่วงตอนว่าเสียใจมากหนูไม่อยากมาเที่ยวประเทศไทยแล้วในฐานะนักท่องเที่ยวคนจีนคือหนูอยากจะเป็นคนไทยหนูอยากจะมาอยู่เลยสิ่งที่หล่ากลัวมากที่สุดคือการที่ไม่ได้อยู่เมืองไทยที่หล่ารักไม่ใช่ตำรวจที่ตม.เขาไม่ดีนะคะเขาดีมากเวลาเขาถามอะไรหนูก็ตอบหนูก็ยิ้มแย้มแต่หนูรู้สึกไม่ดีเพราะคนจีนเขาชอบใช้วีซ่านักท่องเที่ยววีซ่านักศึกษามาทำงานที่ไทยแอบทำผิดกฎหมายโดยก่อนหน้านี้อีหล่าสาวจีนได้ออกมาอัดคลิปเปิดประเด็นว่าห้ามชาวต่างชาติทุกคนมาเที่ยวไทยเด็ดขาดซึ่งทุกครั้งที่เธอกลับบ้านที่ประเทศจีนก็จะมีเพื่อนบอกว่าอยากมาเที่ยวประเทศไทยซึ่งเธอก็ได้บอกไปตรงๆว่าอย่ามาเลยจะดีกว่าเพราะถ้ามาแล้วก็จะเป็นเหมือนเธอจะหาทางกลับบ้านไม่เจอหล่าสิห้ามชาวต่างชาติทุกคนว่าอย่ามาเที่ยวไทยเด็ดขาดทุกครั้งที่หล่ากลับบ้านจีนก็มีแต่เพื่อนคนจีนบอกว่าอย่ามาเที่ยวไทยว่าจังหวัดไหนของประเทศไทยมันน่าเที่ยวที่สุดหล่าก็บอกเขาตรงๆว่าอย่ามาเลยจะดีกว่านะเพราะถ้ามาแล้วก็สิเปิ้นเหมือนหล่าสิหาทางกลับบ้านบ่เจอบ่อยากกลับบ่อยากไปไหนเลยก็ประเทศไทยมันน่าอยู่จริงๆนี่นาอาหารไทยก็อร่อยคนไทยก็มีน้ำใจที่สุดในโลกแล้วไม่มีที่ไหนดีเท่าประเทศไทยอีกแล้วอ่ะล่าสุดอีหล่าสาวจีนได้อัดคลิปฟาดหนักคนชาติเดียวกันว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะมาต่อว่าคนไทยทั้งๆที่คนมาทำความชั่วร้ายในประเทศไทยก็มาจากประเทศคุณนั่นเองซึ่งเธอยังบอกว่าเวลาคนจีนไปเที่ยวต่างประเทศคนที่ต้องระมัดระวังคือคนบ้านเดียวกันหรือเปล่ารวมทั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ทำชั่วมาหลายปีทำให้รัฐบาลเมืองอื่นๆเขาเสียหายไปถึงไหนไม่เคยดูตัวเองบ้างเลยมีแต่จะโทษประเทศคนอื่นเขาซึ่งปกติเวลาเธออยู่เมืองไทยคบแต่เพื่อนที่เป็นคนไทยแถวห้วยขวางรัชดาถ้าไม่มีธุระจำเป็นเธอไม่คิดจะไปเหยียบเลยเหตุผลไม่ต้องพูดถึงคนไทยด้วยกันน่าจะรู้ดีเรื่องอะไรที่ต้องมาด่ามาโทษประเทศไทยว่ามีคนชั่วร้ายเต็มบ้านเต็มเมืองอ่ะต้องหมดสติแค่ไหนถึงคิดจะมาเที่ยวประเทศไทยกันแน่อันเขาให้มันรู้เรื่องก่อนได้ไหมอ่ะทั้งที่คนมาทำชั่วร้ายที่ประเทศไทยมาจากประเทศพวกคนนั้นเองพอเขาออกมาปุ๊บชาวเน็ตฝั่งนู้นเขาก็ด่าไทยบนโซเชียลยับเลยบ่นไทยนี่ก็ไม่ดีนั่นก็ไม่ดีจะให้หล่าพูดนะเวลาคนจีนไปเที่ยวต่างประเทศคนที่ต้องระมัดระวังคนบ้านเดียวกันหรือเปล่าคะรวมถึงแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ทำชั่วมาหลายปีทำให้รัฐบาลเมืองอื่นๆเขาเสียหายไปถึงไหนก็ไม่เคยดูตัวเองบ้างเลยมีแต่จะโทษประเทศคนอื่นเขานู่นนี่นั่นปกติหล่าอยู่ไทยหล่าคบแต่เพื่อนคนไทยแถวห้วยขวางรัชดาถ้าไม่มีโทรจำเป็นหล่าจะไม่เข้าไปเหยียบที่นั่นเด็ดขาดเหตุผลไม่ต้องพูดถึงคนไทยกันเองก็คงจะรู้ดีเนาะแต่เยาวราชก็น่าไปอยู่นะสงบไม่วุ่นวายเหมือนบางที่ที่ว่าแถมมีอาหารแต้จิ๋วอะไรอร่อยอย่างเต็มเลยเฮ้ยหล่ามาบวชไม่ใช่หรอทำไมอยู่ดีๆก็พูดถึงอาหารการกินของประเทศไทยอีกแล้วล่ะก็ประเทศไทยมีอาหารน่ากินหลากหลายนี่นาจะแม่พูดถึงได้ยังไงล่ะซึ่งคลิปนี้ชาวเน็ตไทยต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นชื่นชมเธออย่างมากพร้อมทั้งแซวว่าห้วยขวางคนจีนเยอะใช่ไหมล่ะ
ลาพูดไทยชัดมากๆติดตามตั้งแต่ลามาเรียนที่ไทยและกลับจีนจนกลับมาไทยหลังโควิดขอบคุณลามากๆครับหลงรักอีลาหมดใจน่ารักที่สุดเลยขอบคุณคุณลาที่ปกป้องคนไทยและประเทศไทยคุณลาพูดความจริงตรงประเด็นคนจีนน่ารักมีเยอะมากๆหรืออีกความเห็นที่บอกว่าน้องลาพูดถูกครับขอบคุณที่พูดแทนคนไทยอีลาสาวจีนฟาดกลับคนบ้านเดียวกันแบบนี้ทำให้หลายคนที่ได้ฟังก็งงไปเลยเลยค่ะว่าแท้จริงแล้วเธอเป็นคนชาติไหนกันแน่แต่ถ้าใครที่ได้ติดตามกันมาตลอดก็จะเข้าใจนะคะว่าเธออยากจะเป็นคนไทยมากขนาดไหนเห็นเธอเดือดขนาดนี้ก็ไม่แปลกอะไรหรอกค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ